มาเปิดมาลูกมาคุยกันดีๆเลยไม่ไปแล้วเปิดมาคุยกันลงมาเดิ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 นลงม
ี่ยเขาทำเนี่ยพวกพี่ร้องเนี่ยเขาทำเหมือนผมนี่เป็นเกย์เอากล้วยอะไรมาทิ้งตามกลางทางเนี่ยย่อเย้ยอ่ะไม่เป็นไรมันใช่ไหมเดี๋ยวตำรวจจะดูให้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยกันดีๆนะพ่อแม่เขาก็รักเราแหละนะครับผมก็รักพ่อแม่แหละอยู่บ้านผมก็อยู่บ้านไปได้ผมก็ไปได้ก็ลองดูดิตามไปดูดิเขาเราผิดใจกันเนาะเดี๋ยวพี่ว่าเดี๋ยวเราไปทำถุงทำแผลก่อนเนาะนะไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลก่อนเดี๋ยวพี่จะคุยแผลนี่ไม่เป็นไรหรอกโอ้ยไม่ได้ไม่ได้เยอะเยอะไปไปลูกก่อนไปพี่ไปผมไปแล้วผมกลับมาแล้วไปด้วยไปไม่ไปแล้วไม่อยากไปหรอกเมารถไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยคุยไปไม่ได้เราอย่าทำอย่างนี้นะค่อยๆคุยกันครับต้องหานี้ผมนี่แกสาเหตุเพราะว่าแกมันคุ้มขังเนี่ยมันเกิดจากการเสพยาเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้ไล่พ่อแม่ออกไปหลายครั้งแล้วไปพ่อแม่ไปเชียงใหม่อยู่ไปเป็นเดือนแกบอกให้กลับมาคู่กันดีๆแล้วที่นี่อยู่มาแหมบอกกี่วันแกก็ไล่พ่อแม่ออกไปแหมยินเนี่ยถ้ากับคุ้มขังนี่ทำลายข้าวของเกิดทำลายข้าวของแต่บ่อนหนำซ้ำมาทำลายทำบ้านหลังอื่นแหมยินเป็นบ่อยก็ใช่ตั้งแต่ปีเนี่ยเข้ามาเนี่ยมันถึงเป็นมันตลอดวันว่ามันฟื้นเนี่ยโอเคเขาขี่รถไปนี่อื่นอยู่ข้างบนทันกำล่ะขี่เข้ามาเข้าบ้านทันหำล่ะแต่บ่มีไผ่ยักจะมันอู้นะถ้าอู้แล้วมันก็เกิดเรื่องเล่าอย่างนี้
ตอนนี้กำลังมาตาผมแอบดูหัววันนี้อยู่ตอนนี้นะตอนนี้คนจะแอบดูกับคนครับกรณีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าถ้าได้พบเห็นเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวซึ่งอาจจะพบบุคคลที่ไม่น่าไว้วางใจอะไรต่างๆเนี่ยขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะช่วยโทรศัพท์แจ้งทาง191นะครับซึ่งเราก็จะให้ตำรวจเข้าไปดูไประงับเหตุเราจะป้องกันเหตุใต้ก่อนที่จะเกิดอันตรายขึ้นกับพี่น้องประชาชนต่างๆนะครับเรื่องเล็กน้อยไม่ไว้วางใจหรือเกรงจะเกิดอันตรายขอให้รีบแจ้งทันทีครับเราจะเข้าไปดูแลแล้วก็ไปควบคุมพื้นที่แล้วไปช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีครับขอบคุณมากครับ